คำเตือนโปรดใช้สายตาในการรับชมและใช้หูในการรับฟังผู้ชมที่มีอายุมากกว่า100ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทูดีสตูดิโอและนี่ก็คือเกมปล้นชื่อดัง Payday 2 Payday ภาคที่2นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปสเตลท์วันดาวกับด่านเมอร์กี้สเตชันนะครับหรือว่าด่านไปปล้นระเบิด EMP นะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายนะครับเนาะที่โรงเก็บสินค้านะครับรถไฟแห่งหนึ่งละกันนะฮะเรียกอย่างนี้เนาะและอย่าลืมนะครับย้ำเหมือนกันทุกทีนะฮะคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์หรือว่าเคยเล่นเกม Payday 2มาก่อนแล้วนะมาดูในส่วนของเนื้อเรื่องด่านเมื่อกี้สเตชันกันแบบคร่าวๆนะครับก็จ้างโดยจิมมี่นะฮะหนึ่งในตัวละครของเราที่เราสามารถเล่นได้นะครับจิมมี่ได้ข่าวมานะฮะว่าไอ้เมื่อกี้สเตชันหรือว่าองค์กรเมื่อกี้นะครับเป็นองค์กรทหารเถื่อนที่ชอบค้าอาวุธเถื่อนนะครับเป็นคนที่ชอบสะสมของเถื่อนทั้งหลายองค์กรผิดกฎหมายอันหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับการทหารและก็สิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับองค์กรนี้ให้รู้ว่าเป็นองค์กรทหารเถื่อนแล้วกันนะครับผมขอเรียกอย่างนี้เนาะจิมมี่ได้ข่าวมานะครับว่าไอ้องค์กรเมอร์กี้เถื่อนเนี่ยไอ้องค์กรเนี่ยนะครับนะมันกำลังขนส่งระเบิด EMP อยู่นะครับก็กำลังขนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับโดยการใช้รถไฟนะครับเนาะเอารถไฟต่างของไปนะครับแล้วมีอยู่คืนหนึ่งนะครับเขาพักผ่อนอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดที่เขาไปพักผ่อนน่ะเขาเรียกว่าเทรนยานะเป็นจุดที่รกร้างนะครับเนาะก็มีแต่เศษซากที่เป็นเศษซากของรถไฟเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับค่อนข้างเป็นที่ที่ไม่มีใครสนใจอยู่ละนะฮะและจิมมี่ได้ข่าวมาเลยรีบมาบอกเบนนะครับเบนรู้ข่าวปุ๊บก็เลยต้องส่งเราไปที่นี่นะครับไปขโมยระเบิด MP ที่กำลังถูกขนส่งนั่นแหละถามว่า EMP นี้พวกเมื่อกี้เอาไหนมาพวกเมื่อกี้ก็ขโมยมาอีกทีนะครับแล้วเราก็ไปขโมยอีกทีหนึ่งโจรขโมยโจรนะครับอารมณ์แบบนั้นกรรมตามสนองแล้วนะฮะจังหวะนี้เนาะโอเคนะครับและการที่เราจะเข้าไปเอาได้นั้นนะฮะมันก็จะมีวิธีการเข้าถึงเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องไปตามหาไอเทม4ชิ้นนะครับเพื่อเข้าไปที่ห้องที่เก็บ EMP อยู่นะครับซึ่งของ4ชิ้นนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูในเกมเนาะมาดูในส่วนของแอสเซทก่อนนะครับแอสเซทก็ดันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับซื้อได้แค่2อย่างสเตลได้อย่างเดียวด้วยนะครับห้ามพลาดปุ๊บเล่นใหม่ทันทีนะครับก็เราจะซื้อไปแค่อย่างเดียวจะใช้แค่บอดี้แบ็คนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอีกอันหนึ่งก็คือ additional camera นะไม่รู้ซื้อแล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอีกอย่างคือผมไม่ได้ใช้ด้วยเวลาสมมติผมเล่น2คน3คนผมก็ไม่ใช้ครับผมจะให้เพื่อนผมสอดแนมอยู่ข้างบนแล้วผมก็ลงไปลุยคนเดียวอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะให้เพื่อนลุยเราเป็นคนมาร์กยามให้เพื่อนแค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าด่านนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้พวกคาเมราอะไรเลยนะครับใช้ตาเปล่าของเรานี่แหละแล้วก็ถุงศพ1อันก็พอนะครับซื้อไว้เตรียมเฉยโอเคเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมจะเอาไปนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็ขอเป็นปืนที่มีที่เก็บเสียงนะครับเอาไว้เงินไว้ฟาดหัวเล่นๆนะขำๆโอเคลุยและป่ะเอาละพวกโอเคเทรนยาอยู่ด้านหน้าของเธอนะครับเรามีทางเข้าหลายทางนะครับแทรกซึมเข้าไปให้ดีๆจำไว้ด้วยนะเราจะต้องทำมันอย่างสเตลเลยครับหากเกิดอะลามขึ้นแล้วก็เราพังโอเคก็ที่นี่นะครับเป็นจุดสอดแนมเนาะโฟกัสไปที่รถไฟที่บรรจุระเบิด EMP อยู่นะครับเป็นภารกิจหลักของเราก็ระเบิด EMP นะครับที่เขาใช้ความพาร์ทคือมันมี2ส่วนเนาะจะเป็นส่วนหัวส่วนท้ายนะครับถูกเก็บกักเก็บไว้ในรถไฟคันใดคันหนึ่งในนี้นะครับซึ่งแน่นอนวิธีการเข้าถึงนะครับท่านผู้ชมวิธีการเข้าถึงเนี่ยมันจะต้องใช้ไอเทมทั้งหมด4ชิ้นแล้วมันจะสุ่ม2ใน4ชิ้นดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจะหาไอเทมครบ4ชิ้นก่อนแล้วค่อยไปหาว่า EMP อยู่ในรถไฟคันไหนมันหมายเลขอะไรนะครับเนาะโอเคซึ่งแน่นอนภารกิจแรกเริ่มต้นมานะครับบุกไปที่ชั้นใต้ดินก่อนนะครับแล้วไปตามหาว่าไอเทมพวกนี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ชั้นล่างสุดก็อยู่ชั้นบนนะครับเนาะโอเคผมพูดคร่าวๆก่อนนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือจุดที่ใช้สำหรับการสอดแนมนะครับถ้าหากใครพาเพื่อนมาให้เพื่อนคนหนึ่งครับยืนมาร์กยามอยู่ข้างบนนี่คอยบอกก็ได้นะครับช่วยได้นะไม่จำเป็นต้องใช้กล้องเลยไหมช่วยสินะครับมาให้เพื่อนฮะเราจะอีกคนหนึ่งก็เดินลงไปนะครับไปทำการสเตลนะครับทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเดินงานโอเคเนาะซึ่งถ้าเล่นคนเดียวไม่มีใครดูให้เราต้องดูเองนะครับและผมจะเดินลงบันไดมาหรือว่าจะกระโดดแบบผมก็ได้นะครับระวังตายนะ ลงบันไดตรงนี้นะครับมีเป็นโดนติดกล้องด้วยจริงเหรอเนี่ยเมอร์กี้วอเตอร์นั้นก้าวไปอีกขั้นแล้วนะระวังด้วยนะนะครับระวังโดนตรวจจับได้แน่นอนด่านนี้นะครับเป็นด่านแรกที่เอากล้องนะครับมาในรูปแบบของโดรนบินอยู่บนเหนือหัวเรานะครับก็จะมาในรูปแบบเขาเปิดเป็นโดรนเป็นกล้องโดนใช่ไหมครับแล้วก็เปิดไฟลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วมีเยอะด้วยเป็นด่านแรกที่ใช้แบบนี้เนาะมีกล้องนะฮะก็ตอนนี้ที่ผมลงมาเป็นส่วนของชั้นล่างเราจะกำลังจะมาตามหาไอเทม4อันนะครับซึ่ง4อันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะรู้ว่าไอเทม4ชิ้นเนี่ยอยู่ตรงไหนกลัวหลงนะครับใช้หูครับหูสามารถ
บ่งบอกได้ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเพลงบ้างแหละเสียงคนออกเหล็กนะครับบ้างแหละเสียงเป็นเสียงเครื่องจักรทำงานแบบเสียงพัดลมคอมฟี่ฟี่ฟี่อะไรเงี้ยครับจะรู้เลยว่าตรงนั้นมีของที่ต้องใช้อยู่นะครับโอเคเนาะถ้าใครกลัวหลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราแค่เดินวนแป๊บเดียวแล้วก็หาเอาง่ายกว่านะครับเพราะด่านก็ไม่ได้กว้างหรือว่าไม่ได้บกวนอะไรมากมายนะครับชั้นใต้ดินจะแบ่งออกเป็น2ห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นทางเดินวนรอบๆห้องวาดภาพตามผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับระวังกล้องด้วยโอเคมียามแถวนี้ด้วยนะครับนี่คือห้องแรกนะเห็นไหมครับเสียงของคนออกเหล็กอันนี้คือไอเทมชิ้นแรกเราได้บลูทอสมาแล้วครับชิ้นแรกก็คือบลูทอสนะครับโอเคเขาบอกว่าของพวกนี้มันมีประโยชน์นะครับเก็บมาก่อนก็ดีอาจจะมีประโยชน์ภายหลังอารมณ์ประมาณนั้นโอเคอันนี้คืออันที่2นะครับเป็นไม้นะฮะระวังยามครับด่านนี้ดีอย่างนะมันใจดีเพราะว่าทางมันค่อนข้างเป็นมุมอับใช่ไหมครับหักมุมแบบเนี้ยเราอาจจะจ้าเอกได้เขาก็เลยให้ยามอ่ะให้ยามของด่านนี้นะครับมันติดไฟฉายมาทำให้เราสามารถรู้ตัวได้นะครับว่าเฮ้ยยามอยู่ตรงนั้นโดยจากมองจากไฟฉายเนาะนั่นแหละครับก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนะที่ผมคิดว่ามันโอเคเลยไม่งั้นมันจะยากนะครับทุกโอเคเลยผมเจอ2ชิ้นแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเสียงเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเลยแสดงว่าไม่มีแล้วครับนะฮะมีแค่2ชิ้นแสดงว่าอีก2ชิ้นที่เหลืออยู่ข้างบนนะครับเห็นมั้ยเคลียร์ละนะครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นมุมอับโอ้ชิตวิ่งผ่านมาเฉยเดินมาทางนี้ด้วยโอเคไม่ใช่ห้องนี้หรอกเหรองั้นเดี๋ยวกลับครับมันจะเป็นอีกห้องที่มันสามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับด้านในนี้อาจจะมีของซ่อนอยู่ก็ได้แต่ไม่ใช่ส่วนนี้นะครับน่าจะฝั่งนู้นมาลูกโอเคพี่ข้ามคนแล้วครับผมเกลียดข้างล่างอย่างหนึ่งก็คือยามไม่เยอะนะฮะแต่มันเดินเปี้ยนๆมากเลยไม่เป็นไรครับมันฆ่าได้สูงถึงทั้ง4คนตายไปซะแล้วมันเป็นทหารที่ปึกมากๆนะครับเลือดเยอะโคตรเลยจะยิ่งเป็นแบบวันดาวนี่คือต้องยอมจริงครับแวบผ่านหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยครับจะมีอาวุธเถื่อนด้วยอย่างนี้เห็นไหมครับโอเคด่านนี้มีภารกิจอยู่2อย่างนะครับก็คือภารกิจหลักก็คือไปเอา EMP ใช่ไหมครับภารกิจเสริมก็คือการเอาอาวุธเถื่อนไปขายนั่นแหละก็คือไม่ทำก็ได้นะฮะเป็นของติดไม้ติดมือนะครับสำหรับใครที่แบบโลภมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมรู้กันอยู่นะครับเรามาเพื่อผ่านเนาะเอาแค่ EMP แล้วกลับบ้านกันปึ๊บเนี่ยครับห้องนี้ที่ผมพูดถึงใช่ไหมครับจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ถ้าใช้หูฟังดีๆมันจะมีเสียงติ๊บๆแบบนี้ครับเป็นเสียงเซิร์ฟเวอร์แต่เสียงมันเบามากนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้เสียงเลยผมมักจะเข้าไปหาเองมากกว่านั่นหมายความว่าคีย์การ์ดอยู่ข้างบนนะครับผมไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยปึ๊บอันนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับข้างบนก็ขึ้นได้หลายทางนะฮะบันไดตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีนะครับเข้าด้านข้างก็ได้ด้านซ้ายด้านขวามีหมดครับแบบนี้ค่อนข้างจะแบบว่าเปิดอิสระนะครับแล้วแถมไม่พอเขายังมีส่วนข้างล่างรถไฟเงี้ยครับเอาไว้หลบยามได้นะฮะมีเกือบทุกรูของรถไฟเลยนะครับส่วนช่องว่างระหว่างล้อรถไฟเงี้ยรถไฟมีล้อเหรอระหว่างรางรถไฟนะครับKB ครับและการเข้าไปยังเนี่ยครับมันจะมีเป็นรหัสไหมครับเมื่อกี้วอเตอร์06 04 03อะไรเงี้ยครับก็อยากเช็คว่าประตูไหนที่มี EMP อยู่หรือว่ามีของอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับก็ให้เราไปเอาเมาส์ดิ้วๆยามมาจ้าหลบก่อนให้เราเอาลองเอาเมาส์ไปชี้ที่ประตูนะครับถ้าประตูไหนกดเปิดได้เลยแสดงว่าประตูนั้นเป็นที่ที่เราให้เรากระโดดข้ามเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าประตูไหนที่ต้องใช้การเปิด panel access นะครับคือต้องใช้การเจาะระบบก่อนให้รู้ว่าประตูนั้นอ่ะข้างในมีของรอแน่นอนนะครับอาจจะเป็น EMP หรืออาจจะเป็นห้องเก็บอาวุธนะครับก็ต้องเดาต่อไปพอเราเปิดได้ปุ๊บข้างในก็จะต้องใช้ไอเทม4ชิ้นนี้นะครับ1ใน4ชิ้นนี้เนาะในการเข้าถึงอีกทีนึงเดี๋ยวไปดูกันก็จะเข้าใจนะครับตอนนี้อาจจะงงๆนะหรือหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้ถ้าเคยเล่นมาก่อนใช่มั้ยปุ๊บอย่างเงี้ยครับที่มันต้องการ recall panel access อย่างเมื่อกี้แสดงว่าจะมีปุ่มให้เราแฮกอยู่นะครับอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันหรืออาจจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของที่ที่เราต้องกดนะครับเนาะเพราะมันจะไม่เปิดได้ทันมันจะไม่สามารถเปิดได้ในทันทีไงมันล็อกไว้แบบพิเศษนะครับเห็นไหมครับกดเปิดไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นประตูที่มันเปิดได้เลยแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ครับเปิดได้เข้าไปจะไม่มีอะไรนะครับซ้ายขวาเคลียร์แบบนั้นแสดงว่าปุ่มนะครับปุ่มอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะมันจะเป็นแผงสีเหลืองอะโอเคอันนี้เปิดได้ทันทีครับดีเลยจะได้ใช้หลบยานด้วยแล้วก็จะได้เป็นทางผ่านนะฮะเห็นไหมเปิดได้มันจะเปิดได้ทั้ง2ฝั่งซึ่งนี่นะครับจะเป็นแผงเหลืองแบบนั้นแผงเหลืองอันนั้นก็จะไปเปิดฝั่งของรถไฟคันนู้นนะครับคันไหนคันนั้นนะฮะอย่าเอามาสลับกันอันนั้นเปิดของตู้หมายเลข4เนาะอันนี้มันตู้หมายเลขอะไรเนี่ยน่าจะหมายเลข5ไม่ก็ลงไม่ก็6นี่แหละหมายเลขตู้ไม่สำคัญนะครับสำคัญก็คือเราเจอแผงให้ได้นะฮะเราเข้าไปเอา EMP มาให้ได้ก็พอและด่านนี้นะครับจะมีโดรนอยู่นะฮะก็จะเป็นโดรนติดกล้องนะครับเป็นด่านแรกที่ใช้โดรนด้วย
มันจะอยู่บนหัวเราแล้วมันจะออกมันจะเหมือนจะมีเป็นกะของมันนะครับมันจะบินเป็นช่วงๆแล้วก็หลินหุยนะไม่เกี่ยวบินเป็นช่วงๆเฉยๆนะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันบินเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้อันตรายมากมายสำหรับผมนะแต่เพียงแค่มันทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายขึ้นเฉยๆถ้าเล่นผ่านแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็อย่างว่าแหละเรื่องแบบนี้นะครับต้องค่อนข้างเล่นกับมันไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับเกมแบบเนี้ยแค่ระวังไปนะครับตอนนี้มันจอดอยู่บนหัวรถไฟนะครับจอดอยู่บนหลังคารถไฟเนาะเฮ้ยมาแล้วเชียวมันจะมาทำให้อีกคนนึงเดี๋ยวโอเคเอามันปัดไปทางนู้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยามคนนั้นเห็นโอ้สมาร์ทไอคอนชุดต่อชินดาฟรีดอมรถนางจะแบ่งคนละครึ่งนะครับยามคนนั้นน่าจะมาแค่ครึ่งหนึ่งของรถคันนี้นะครับยามคนนี้ก็จะอยู่ครึ่งนี้ครึ่งฝั่งนี้ของรถคันนี้นะครับมันจะแบ่งกันคนครึ่งๆอ่ะฉะนั้นเขาจะไม่เดินผ่านมานะครับเขาจะหันหลังกลับเห็นไหมนี่คือกะของยามนะครับที่ผมสังเกตเจอนะก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเขาจะไม่เดินมาทางนี้เนาะแต่ทีนี้ทางนั้นก็อยากชะล่าใจนะครับซึ่งแพ็กเกจแฮะผมแตกศพอยู่แพ็กเกจเนี่ยครับกล้องทำงานลืมดูกรรมโอเคชื่อเซ่เคบี้อ่ะตอนนี้สองศพแล้วนะครับเมื่อกี้มันให้กดอะไรอ่ะมีแพ็กเกจนะครับโอเคนี่ข้างล่างนี่ไม่เห็นโอเคนี่ครับเมื่อกี้วอเตอร์หมายเลข06นะเจอแล้วแผงนี้ก็จะเปิดไม่ฝั่งนู้นก็ฝั่งนั้นนะครับปึ๊บแล้วข้างในมีของชัวร์อาจจะเป็นห้องอาวุธหรือเป็น EMP ไปดูกันครับโอเคฝั่งนี้เนาะดีมากดูรอบๆสิโอ้โหเดี๋ยวครับผมจะส่องผ่านๆนะตรงนี้ใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นห้องเข้าไปที่โอ้โห 98% ท่านผู้ชมครับผมนี่ก็แกล้งยามซะแหมเสียวเลยคือนี่ผมนี่เสียวตัวเองนะตัวพลาดกันที่ไม่เห็นโอเคนะครับตอนนี้ผมยังหาของชิ้นที่4ไม่เจอเลยโอ้แล้วยังหาคีย์การ์ดไม่เจอเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ใช้คีย์การ์ดนะครับที่นี่ใช้ฮาร์ดดิสก์ปึ๊บไหนๆก็มาละเผื่อเจอ EMP ไปเลยนะครับก็จะดีดูสิEMP ครับเป็นส่วนหัวนะฮะเยี่ยมฟังนะพวกตอนนี้มีรถตู้มารับนะครับแน่นอนว่าของที่มารับEMP จากเราเนี่ยก็จะสุ่มนะครับจะเป็นรถตู้หรือเรือนะครับซึ่งถ้าเป็นรถตู้จะจอดอยู่บนสะพานนะฮะแล้วถ้าเป็นเรือก็จะจอดอยู่ตรงน้ำริมแม่น้ำใช่ไหมเรืออะไรจอดอยู่บนสะพานไม่มีนะฮะก็ทั้งสองฝั่งทั้งสองอันเนี่ยจะอยู่คนละฝากกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมรู้สึกว่าเรือจะใกล้กว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเป็นรถตู้เป็นรถตู้ไปนะครับต้องเอาส่วนแรกไปใส่รถก่อนนะครับเดี๋ยวรอแผนที่ขึ้นครับอยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยโดนทำงานอยู่ครับปึ๊บใจเย็นลูกไปครับตรงนี้เจออีแผงแล้วไหนๆก็มาละอุ้ยยามเอาไงดีเคบี้อ่ะสักตัวไม่มันเป็นตัวทวงอ่ะโอ้ยนี่คีย์การ์ดเจอแล้วครับเห็นไหมครับถ้าเข้าใกล้จะได้ยินเสียงเพลงเห็นไหมครับอันนี้คือเสียงประจำของคีย์การ์ดเลยโอ้โหติดตาติดตาคันใหญ่เนี่ยเคบินยาคิดสกีครับผมนี่ครับนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะตอนนี้ผมฆ่ายามครบ4คนแล้วใช่ไหมโอ้โซโตเดพาร์เรนต์ก็ดีเหมือนกันนะครับฆ่ายามให้ครบไปเลย4คนจะได้เดินทางหาของสะดวกหน่อยแต่เราจะพลาดไม่ได้เลยแล้วแค่นั้นเองนะครับโอเครู้สึกว่าครบแล้วอ้าวผมศพหมดนะครับตอนนี้เราแบก EMP ด้วยเดี๋ยวเอา EMP วางไว้ข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่ายามจะไม่ออกมาปึ๊บออกมาตรงนั้นนะโอเคปึ๊บแล้วเดี๋ยวผมเก็บตกแป๊บทางเข้าเนี่ยนะลืมออกมาเมื่อกี้แฮะปึ๊บสตายบุกโรกดเจียเอครับเอาสัก2ถุงแล้วกันไหนๆก็เอามาวางแล้วหยิบให้หมดเลยดิโอ้ไอเราเนี่ยก็ลืมไปอ่ะโยนข้างนอกครับยาไม่ออกมาแน่นอนมันมีแพ็กเกจนะไม่ใช่มั้งโอเคนี่ไงครับส่วนที่2เจอแล้วครับส่วนนี้ใช้น่าจะใช้เติมไม้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิใช้โบรทอสตัดเหล็กนะฮะเดี๋ยวอีกโอเคแปะแจมปล่อยมันครับปล่อยมันครับแล้วเราก็ตัดต่อหน้านี่แหละหาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้แจมแปะอยู่มันระยะเวลาแจมนะครับกับของที่เราขนไปที่รถเสร็จพอดีนะครับผมมีแจมเหลืออีกอันนึงก็มันแจ้งความไม่ได้นะครับ
ผ่านแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไปปล่อยมันกระบนกระวายมันแจ้งความไม่ได้อยู่แล้วครับอ่าฮะโทรเรียกกำลังเสริมไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวแจมอันแรกใกล้หมดแล้ววางอันที่2เร็วโอเคแล้วก็ขน2ชิ้นนี้ขึ้นรถครับทันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมอ่าฮะถ้าเราไม่ดิ้นนะเฮ้ยจะไม่ทันเพราะอย่างนี้แหละเดี๋ยวปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับกลับบ้านครับโอเคเสร็จสิ้นครับอ่าฮะถ้าเอาตังค์นี่คือไม่ได้นะครับไม่มีเวลาเพราะเมื่อกี้คนที่5มาแล้วครับมาถ้าขนาดนั้นโอเคถือว่าผ่านเร็วดีครับด่านเนี้ยผมเอาไว้ฟาร์มด้วยน้ำใจนะครับไม่ได้เอามาฟาร์มเวลหรือฟาร์มเงินนะครับแต่เอามาฟาร์มโบนัส XP ครับมันได้ตั้ง 15% เห็นไหมเดี๋ยวเราไปเล่นด่านต่อไปเนี่ยก็ไปเล่นด่านพวกปั๊ม XP อ่ะพวกฮอกตอนเบรกเอาพวกผสมยาอะไรเงี้ยครับพวกออฟอะไรเงี้ยครับก็ใช้ด่านนี้เป็นด่านบวกโบนัสได้ก็สำหรับผมนะครับค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็ผ่านเร็วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องช่วยได้มากได้น้อยยังไงก็อย่าลืมบอกกันใต้คอมเมนต์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวกราบสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมและรับฟังเสียงเอางั้นครับผมไม่ได้เพื่อจบรายการนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยในคลิปเกมดีๆที่จะปล่อยมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะทิ้งไลค์ให้ผมสักหนึ่งจึ๊กนะอู้ได้หมดชอบมากนะครับทิ้งไลค์ให้ผมสักหนึ่งจึ๊กนะฮะแล้วก็กดติดตามด้วยถ้ายังไม่ได้กดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย